นวัตกรรมการผลิตน้ำประปาเพื่อที่จะให้ประชาชนได้มีน้ำประปาที่สะอาดใช้ทั้งบริโภคและอุปโภคนี่คือนวัตกรรมที่มีการนำมาใช้หลายพื้นที่ของภาคอีสานจากการประชุมของเครือข่ายสตรองของพื้นที่ภาคอีสานพบว่ามีการปักหมุดความเสี่ยงเพราะว่าป๊อกแท้งซึ่งนำมาติดตั้งและมีการจัดซื้อจัดจ้างในหลายจังหวัดไม่ว่าจะเป็นมหาสารคามร้อยเอ็ดกาฬสินธุ์ขอนแก่นก็พบว่ามีหลายจุดที่เป็นประเด็นในสัญญานั่นก็คือเรื่องของจุดที่ตั้งไม่มีการเชื่อมต่อกับประปาที่มีใช้อยู่เดิมจุดติดตั้งอาจจะอยู่ห่างไกลจากชุมชนไม่มีไฟฟ้าที่จะเชื่อมต่อให้เครื่องนี้ทำงานได้ความยุ่งยากซับซ้อนของเครื่องที่จะมีผู้ที่จะควบคุมเครื่องอาจจะไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอทั้งหมดทั้งปวงเหล่านี้ทำให้เกิดข้อสงสัยและข้อท้วงติงว่าการจัดซื้อจัดจ้างโครงการที่ต้องการหาน้ำสะอาดให้กับประชาชนนั้นอาจจะมีจุดที่เป็นจุดช่องโหว่ช่องว่างซึ่งปปช.กำลังจะเข้าไปตรวจสอบในเรื่องนี้ครับระบบประปาป๊อกแท้งผ่านการขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทยเมื่อเดือนพฤศจิกายน2560โดยมีรหัสนวัตกรรม010200003ในหมวดครุพันธ์ก่อสร้างสำนักวิจัยสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์หรือนิด้าการันตีว่าประปาป๊อกแท้งเป็นนวัตกรรมระบบผลิตน้ำประปาป้อนครัวเรือนป้องกันการปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์และลดค่าใช้จ่ายซ่อมบำรุงรักษาได้หลายล้านบาทป๊อกแท้งใช้เวลาก่อสร้างเพียง120วันอายุการใช้งานถึง20ปีมีระบบระบายตะกอนโดยไม่ต้องหยุดการทำงานตรวจสอบได้ 100% เนื่องจากกระบวนการผลิตอยู่บนดินโครงการที่เรียกว่าป๊อกแท้งนะครับป๊อกแท้งนี่ก็มันมีลักษณะก็คือจะมีถังใหญ่นะครับถังใหญ่ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณสัก4เมตร5เมตรประมาณนี้นะครับแล้วก็จะมีถังหัวสูงขึ้นไปเพื่อที่จะเอาน้ำจากข้างล่างที่ได้รับการกลั่นกรองจากกระบวนการแล้วก็ขึ้นไปสู่ที่สูงเพื่อให้เกิดแรงดันที่จะจ่ายน้ำไปทั่วทุกหลังคาหมู่บ้านนะครับจากการประชุมเครือข่ายภาคประชาชนต่อต้านทุจริตประธานชมรมสตรองจิตพอเพียงต่อต้านทุจริตจังหวัดมหาสารคามให้ข้อมูลว่าประปาป๊อกแท้งกำลังได้รับความนิยมหลายจังหวัดของภาคอีสานกำลังเร่งจัดซื้อจัดจ้างอย่างแพร่หลายที่ละเอ็ดมหาสารคามนครพนมเป็นงบอุดหนุนน่าจะส่วนกลางครับแล้วก็ให้จังหวัดเป็นคนคัดเลือกใช่ครับพื้นที่ไม่ได้คัดเลือกเลยหรอเพราะมีบริษัทเดียวอบต.ไหนอยากได้มาทำสัญญาประมาณนี้นะครับแล้วก็จะเหมือนกันคือบริษัทเดียวกันหมดครับบริษัทเดียวครับแล้วพวกนี้เขาจะล็อกสเปคครับว่าเวลาทำเนี่ยมันจะมีตัวสักตัวครับว่าครับมันจะต้องมีอันเนี้ยโครงการนี้ถึงจะได้แล้วไอ้เฉพาะไอ้ตัวเนี้ยมันจะมีอยู่บริษัทเดียวก็เลยต้องบริษัทนี้ทำบริษัทเดียวเลยท่านลองช่วยดูหน่อยว่าเป็นงบของจังหวัดไหนครับบอกมาแล้วเดี๋ยวพวกผมไปตามมาเองได้ครับนะครับในการประชุมชมรมสตรองจิตพอเพียงต่อต้านทุจริตภาคอีสานตัวแทนชมรมสตรองมีการตั้งประเด็นข้อสังเกตปักหมุดเรื่องของการจัดซื้อจัดจ้างประปาป๊อกแท้งตามบัญชีนวัตกรรมในความเหมาะสมหลายประเภททั้งด้านราคาและการซ่อมบำรุงรักษาครับผมได้มีโอกาสมาประชุมปักหมุดที่ขอนแก่นนะครับที่ทางปปช.เองเป็นผู้จัดปปช.ส่วนกลางผู้จัดก็ได้เชิญประธานชมรมทุกชมรมในภาคอีสาน20กว่าท่านเนี่ยนะครับภาค3ภาค4เนี่ยมาทั้งหมดในประเด็นของภาค4มหาสารคาม101กาฬสินธุ์ขอนแก่นพวกนี้ขึ้นไปทางเมืองเลยเป็นปัญหาเดียวกันปักหมุดเรื่องป๊อกแท้งทั้งหมดก็แสดงว่าทุกจังหวัดมีปัญหาเรื่องนี้แล้วอย่างร้อยเอ็ดนี่ทราบว่าร้อยกว่าถังนะครับ
แต่มหาธนาคารยังไม่เยอะนะครับพอเราทราบเราก็เข้าไปดูแลเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาในเรื่องของการจัดซื้อจัดจ้างอะไรต่างๆให้มันคือพูดง่ายๆว่าปปช.เองเขาก็ไม่อยากได้ลูกค้าที่ต้องสร้างคดีขึ้นมาอะไรประมาณนี้เราธนาคารนี่จะใช้วิธีถ้าทราบข่าวจะรีบไประงับไปแนะนำอย่างทุกวันนี้ผมก็ร่วมกับทางปปช.ลงพื้นที่ตลอดถ้ามีงบประมาณต่างๆที่ยังไม่ได้ดำเนินการก่อสร้างเนี่ยยังเริ่มประกวดราคาเริ่มอะไรเราก็จะไปแนะนำว่าขั้นตอนอะไรอย่างนี้กำชับคณะกรรมการตรวจการจ้างหรือคณะกรรมการประมาณการราคาเนี่ยต้องดูแลอย่างใกล้ชิดเพื่อให้การใช้งบประมาณคุ้มค่านะครับแต่เราดูระยะยาวว่ามันถ้าหากว่าไม่มีการจัดตั้งงบประมาณซ่อมแซมเช่นสมมติว่ามีปั๊มน้ำนะถ้าปั๊มน้ำหรือไดโบที่มีราคาสูงๆเพราะว่ามันต้องใช้แรงดันสูงนะครับถ้าสมมติว่ามันให้ชาวบ้านรับผิดชอบก็จะเกิดปัญหาไม่มีงบประมาณในการใช้ก็จะปล่อยทิ้งไว้ก็แก้ปัญหาอย่างอื่นไปใช่ไหมครับเพราะว่าถ้ารอหรือรอการสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนตำบลก็อาจจะช้ามันน้ำมันต้องใช้ทุกวันชาวบ้านก็จะต้องหาวิธีอย่างอื่นมาใช้นะครับมันก็น่าจะเป็นก็จะกลายเป็นสุสานไปประมาณนี้นะครับเราว่าถ้า4ปี5ปีเนี่ยมันมีปัญหาบ่อยๆเข้าเหมือนกันกับที่ประปาหมู่บ้านที่เราแก้ปัญหาพวกซัมเมอร์ไหมอะไรบ่อยๆเนี่ยก็เดือดร้อนพอสมควรอยู่แต่นี่มันเป็นระบบที่มีขบวนการเยอะแยะนะครับเพราะฉะนั้นอุปกรณ์แต่ละอย่างก็น่าจะใช้งบประมาณสูงเราก็มองว่าปัญหาตรงนี้ใช้4ปี5ปีคุ้มกับเงิน5ล้านไหมแล้วก็จริงๆบางหมู่บ้านก็มีระบบน้ำประปาหมู่บ้านที่พอใช้ได้บ้างขณะนี้ชมรมสตรองจิตพอเพียงต่อต้านทุจริตหลายจังหวัดกำลังตรวจสอบและรวบรวมข้อมูลตามประเด็นปักหมุดเพื่อเสนอต่อปปช.จังหวัดและปปช.ส่วนกลางให้ตรวจสอบในเรื่องนี้พอการใช้งบประมาณไปเนี่ยมันเราอาจจะลืมละเลยเรื่องการขออนุญาตพื้นที่ที่เราจะไปทำบางที่อาจจะเป็นที่ป่าที่ป่าสงวนหรือป่าชุมชนในพื้นที่ตรงนั้นก็จะเกิดปัญหาว่าใครเป็นผู้รับผิดชอบตรงนี้แต่สร้างไปแล้วเราเลยขั้นตอนตรงนี้ไปมันก็จะทำเอกสารย้อนหลังขออนุญาตกันไปอีกอีลุงตุงดังพอสมควรนะครับประเด็นตรงนี้ก็เราไปพบเจอแล้วก็ให้การแนะนำนะครับ